เรื่องอะไรวะที่หนูจะพูดเออมันมีคนที่แบบบอกว่าหนูมีมีคนคุยโอซีใช่ไหมหนูจะบอกว่าดูให้เป็นสตอรี่นะสำหรับสตอรี่ไอซีอ่ะหนูอยากให้เราแยกแยะแล้วก็ไม่อยากให้เราจะต้องไปแบบมาดึงให้หนูกับซอต้องโอซีกันเลยต้องรักกันโอซีเท่านั้นต้องอยู่ด้วยกันโอซีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหนูจะบอกว่าคือคนเรามัน มันมันไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครมารักกันได้ถ้าถ้าเกิดว่าเรามายุ่งกับพื้นที่ของหนูมากเกินไปหมายถึงว่าความรักของหนูข้างนอกอลนะหนูก็ต้องบอกเลยว่าถ้าหนูทนไม่ไหวจริงๆหนูก็ต้องตัดเรื่องที่มันปวดหัวออกไปนะ มีหรือไม่มีก็ควรที่จะก้าวไก่แบบไม่ไม่ควรที่จะก้าวไก่หนูเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ก้าวไก่เขาซอนหนูก็ไม่ได้ก้าวไก่ซอนหนูก็เล่นแค่ในนี้ในสตรอรีอย่างที่พวกเราเห็นหนูก็เล่นแค่ในนี้หนูแค่เล่นให้ให้พวกเราดูแล้วเรารู้สึกอินแล้วเรามีความสุขหนูเข้าใจนะว่าหนูเล่นจนเราแบบรู้สึกว่าเราแบบอินไปกับเขาใช่หนูก็ต้องอินกับสตอรี่อยู่แล้วถ้านั้นหนูก็เล่นไม่ได้เหมือนกันแต่อยากให้แยกแยะนิดนึงแบบคือมันมีคนพูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะแหละเออหนูแบบมีผัวโอซีหรือเปล่า หนูเป็นคนฮอตค่ะผู้ชายจีบเยอะมากแต่ถามว่าคุยกับใครก็คุยถึงหนูเป็นคนตรงๆก็จริงถามว่ามีคนคุยไหมก็มีอยู่ตลอดค่ะหนูเป็นคนฮอตก็เป็นเรื่องปกติหนูไม่อยากให้เราต้องมานั่งคิดมากเรื่องแบบเอะเขามีผัวแล้วเรามาแต่งงานกับเขาใน i อซ c ก็คือ IC ค่ะ <c oughs> เออไอซี IC ก็คือ i อค่ะถ้าการโอซีกันอ่ะมันมีหลายคนที่แบบเออคิดว่า i อกับโอซต้องเป็นผัวคนเดียวกันน่ะหนูมองว่ามันมันไม่เมกเซนนะกับความที่เราจะต้องไปนั่งยัดเยียดความสัมพันธ์ของคนสองคนให้กับเขาสองคนหนูว่ามันไม่ได้แบบนั้นน่ะมันไม่เวิร์กนะเราบังคับให้เขารักกันแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะรักกันไหมอะ่ะเหมือนเราจิ้นดารานณเดชกับย,าย่าย่เนี นัเดียนกันย่าเขาเล่นละครด้วยกันแล้วเขาก็รักกันเองอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ทุกคู่ะเวย้ยคำว,ว่าแยกแยะไอซีโอซีหมความหมายคือตรงตัวค่ะตรงตัวเลยจริงๆอยากให้เราแยกแยะแล้วก็แบบเออเขามาเล่นตรงนี้แฟนเขาใน OC จะว่าไหมหรือว่าคนคุยเขาในโ c จะว่าไหมตาบใดที่หนูเคยบอกไปแล้วว่าอ่านใน i อซใช่ไหมตาบใดที่แหวนไม่ลงนิ้วนางข้างซ้ายคือหนูยังไม่มีผัวนะ ฉะนั้นหนูเป็นผู้หญิงผู้หญิงสามารถมีแฟนก่อนแต่งงานได้สามารถที่จะคุยกับใครก็ได้ก่อนแต่งงานแล้วหนูก็หาเงินใช้ของหนูเองหนูมีเงินเก็บหนูไม่ได้ขอใครมาใช้ชาตินี้เนี่ยเกิดมาในชาตินี้รู้สึกว่าตวเตงเพอร์เฟกแล้วคือไม่เคยขอผู้ชายแดกเลย สิ่งที่หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากแล้วคือไม่เคยขอผู้ชายกินไม่พอหนูก็ไม่เคยขอแม่ขอพ่อด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่หนูจะต้องมีความรักหรือเวลาหนูไฟพัง เวลาหนูเป็นอะไรหนูซ่อมได้ค่ะแต่ถามว่ามีคนคอยดูแลหนูอ่ะมันจะดีกว่าไหมถ้าคนคนนั้นเขามาคอยดูแลแล้ววันที่เราไม่สบายปวดท้องปวดหัวเป็นไข้มันจะดีกว่าไหมถ้ามันมีคนคอยอยู่ข้างๆเราพี่ก็ส่วนพี่เพื่อนก็ส่วนเพื่อนแฟนก็ส่วนแฟนความสัมพันธ์มันจะคนละแบบกันเลยนะเว้ยหนูอยากให้เราเข้าใจนิดนึงถ้าเรายอมรับไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของของหนูในเรื่องของโอซีอ่ะหนูแนะนําว่าอย่าโฟกัสให้ ให้มองแค่ความสามารถของหนูแล้วก็ให้มองแค่สตอรี่ที่เกิดขึ้นมองในในความสามารถในสิ่งที่หนูทํามันขึ้นมาดีกว่าถ้าเรายอมรับเรื่องความรักของหนูไม่ได้จริงเพราะหนูก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะแท็กสตอรี่หาแฟนจัง hello baby hello รักจังเลยนะคิดถึงจังเลยอ่ะเห็นเพลงนี้เพราะถายรูปคู่ด้วยกันหนูเป็นคนธรรมดาหนูไม่ใช่แบบสร้างโปรไฟล์มาโอ,อ้ชาตินี้แกไม่มีทางที่จะเห็นรูปผัวเสทค่ะ เห็นมีคนตัดคลิปว่าม้ามีแฟนโอซีด้วยเราเคยเห็นหรือไงเคยเห็นหรือไงว่าคนไหนคะ่ะมาตรงมาตัดอะไรคนจีบมันเป็นร้อยเป็นหมื่นตัดถูกคนหรือเปล่า ตัดผิดคนหนูซวยนะเว้ยอย่าหาทำใช่คือมันไม่มเวงเซนที่จะต้องไปพูดถึงในช่องสอมันเป็นพื้นที่ของหนูหนูจะมีใครหนูจะทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของหนูเข้าใจป้ะไม่ใช่แบบว่าอ๋อเขามีแฟนโอซด้วยนะเขาพูดถึงหรือเขาพูดว่าเขามีแฟนหรือเขาแบบนูนี่นั่นแกฉันไม่เคยให้แคนดี้พูดถึงแฟนซอซีเลยนะ ทำไมแกต้องมาลูความ,มานาเขตฉันด้วยอ่ะฉันเล่นสต,ตอรี่ให้ดูฉันเล่นไอซีให้ดูก็ควรที่จะมีความสุขกับสิ่งตรงหน้าป่ะไม่ใช่แบบว่าจะต้องรู้ว่าแบบโอ้เขาเล่นไอซีกับซอแล้วเขาจะต้องมีแฟนหรือเปล่าเขาจะต้องมีใครต้องมีซอคนเดียวเท่านั้นทั้งไอซีโอซีซึ่งเราตะกะอะไรกิดอ่ะเข้าใจว่ารักเดียวใจเดียวแต่หนูไม่เคยหนูไม่เคยคุยกับโซซีเลย อยู่กันแน่แค่ในนี้แล้วหนูก็เล่นกับเขาที่หนูอยู่กับเขาในนี้เพราะหนูสบายใจที่จะอยู่ในนี้กับเขาเข้าใจปะ Q&A มารู้จักกับป้า OC ได้ไงฮะใครรู้จักกับหนู OC ใครรู้จัก OC อะไรยังไงใคร OC อะไรกันหนูไม่เคยรู้จักเดี๋ยวก็มีคนไปบอกป้าแยกแยะซอเขาแยกได้อยู่แล้ว เขาแย่งได้อยู่แล้ววะหนูไม่เคยรู้จักซโซซีหนูไม่เคยคุยกับซโซลซีเลยถ้าสมมตินะถ้าหนูไปลามปามเขาแบบพูดถึงเรื่องโอซีตลอดหรือพูดถึงแบบแยกแยโอซีไม่นายตัดคลิปโซลงนู่นนี่นั่นทิกท้งทิกทอ,ทกทอหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูทําแบบนั้นอะมันก็มากกว่าในเกมแล้วไงแต่ถ้าเฟซไอซีอย่างเงี้ยคือหนูรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ตรงเนี้ย มันต้องเป็นเขาเพราะว่าโอเคมันอาจจะเป็นพื้นที่ IC เนี่ยจะบอกว่ามันจะเป็นกึ่งกลางระหว่างการเล่นแบบ OC ใช่คนเล่น OC ไม่ได้อยู่ในเกมเล่นแต่มันก็คือการติดต่อของเพื่อนทั้งเพื่อนแล้วก็ติดต่อของคนในสตอรี่อ่ะเออหนูคิดอย่างนั้นมาโดยตลอดหนูไม่เคยส่งรูป OC ให้คนในเฟซไอซดูเลยนะ ถ้าถามว่าคือคนคุยที่ม้าโอซี่อ่อรู้จักกันได้ไงถ้าหนูมั่นใจแล้วหนูจะบอกแต่ถามว่ามีไหมก็ก็มีแต่ก็เกรงใจก็ก็เกรงใจก็อยู่ในพื้นที่หอเต็นทุก็ไม่ได้ไปไปอยู่บ้านใครนะ เขาเล่นเขาแยกแยะได้นะในเชื่อว่าว่าว่าเขามีความเป็นโปรเฟชชั่นัลมากพอที่จะแยกแยะเกี่ยวกับเรื่องสตอรี่ออกจากกันได้ถ้าเป็นการพูดของวันนี้อาจจะทําให้คนหลายคนแบบไม่อินกับสตอรี่ไอไม่เป็นไรนะคะหนูเข้าใจช่องหนูโตมาไม่ได้เป็นพอสตอรี่ความรักเนาะ ตรงๆหนูเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้โตมาจากสตอรี่ของความรักสักเท่าไหร่หนูโตมาจากสตอรี่การสู้ชีวิตซะส่วนใหญ่ถ้าเราไม่อินแล้ววันหนึ่งมันต้องจบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เราเตรียมใจไว้นิดนึง พราะหนุ่มบอกไปแล้วอะไม่มีอะไรแน่นอนกับมันเลยวันนี้คุณดูพรุ่งนี้คุณไม่ดูพรุ่งนี้ตัดประเด็นดราม่าไปก็ได้มันเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถ้าเกิดว่าตับใดที่ยูเซอร์ไม่แยกแยะตัดใดที่ยูเซอร์ไม่ไม่เข้าใจในสิ่งที่ไหนเป็นสส่งที่สรตมเมอร์เป็นทั้งสองฝ่ายไนไม่สามารถที่จะเล่นต่อได้เอออันนี้คือไหนอะได้ยินเรื่องเนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆบางอย่างบางเรื่องลุกล้ําเขตเออแบบบางคนดีเอ็ DM มมาหาไหนเลยนะแบบสวัสดีครับแฟนรีซออย่างเงี้ย เดี๋ยวก่อนนห,หนุม่มอันนี้ไอจี IG พี่พี่ชื่อในคิดพี่ไม่ได้ชื่อบินไน <c oughs> คืออยากให้เราแยกแยะอะค่ะถ้ามันจะเป็นไปก็ให้ปล่อยให้มันเป็นไปสมมุติว่าเราไปดูคนอื่นคู่อื่นมาก็จะเป็น I c ซ c เป็นแฟนกันถูกปะแต่อย่างของหนูเองอะหนูไม่ไม,ไม่ไม่ได้อะ อย่าไปกดดันเขานะหนูจะบอกว่าที่หนูพูดอะหนูไม่ได้ให้เราไปสปอยหรือว่าไปพูดกับทางนูน้นที่หนูพูดคือมันพูดในมุมมองของหนูแล้วให้เราเข้าใจไม่ได้ให้เราไปสปอยฝั่งนู้นว่ะเขามีแฟนแล้วแยกแยะบอกว่าดูอยู่ก็คือดูอยู่ไม่ได้บอกว่าไม่มีหรือมีมีก็มีคนคุยก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะหนูก็เป็นผู้หญิงธรรมดาใช่ใช่ใช่คือหนูอยากให้เราแบบอย่าแบบ ไปทำอะไรแบบนั้นเลยเอาจริงๆสรตมเมอร์เขากดดันถ้าเรารักเขาจริงๆอ่ะปล่อยให้เขาเจอปัญหาตรงหน้าดีกว่าบางทีเราสปอยมาสรตมเมอร์ก็ไม่ทันได้อ่านหรอกค่ะแชทเลเวลหนึ่งนะหนูจะฝากบอกให้ที่พูดอ่ะคืออยากจะเตือนสตินะครับสําหรับแชทเลเวลหนึ่งเป็นคนด้วยกันน่ะพูดรู้เรื่องนะหนูพูดภาษาควายไม่เป็นนะเว้ยพูดแค่นี้แหละประมาณนั้นแหะอยาให้เราแยกแยะ คืออ่าถามจริงแบบคนดูดีคนสวยคนมีความสามารถมันก็ต้องเป็นธรรมดาที่มันจะต้องมีคนมาชอบมีคนมาจีบอยู่แล้วปะอ่าเรายังชอบคนสวยเรายังชอบคนมีความสามารถเลยถูกไหมมันจะแยะมันจะแปลกตรงไหน,นถ้ามันมีคนมาชอบหนูมันจะแปลกตรงไหนถ้ามันมีคนมาชอบมีคนมาขอคบมีมีคนมาขอคบ,คอครบเรามั่รู้ม่แปลกเออเนี่ยเล่นแค่นี้แล้วหนูจะคบก็ไม่แปลกเพราะหนูไม่ได้แต่งงานกับเขาโอซีเว้ย อยากให้เรามองความสามารถของหนูนะความรักที่หนูเจอความรักในรูปแบบของตัวหนูเองอาจจะไม่ตรงใจใครหรือคู่ relationship หนูอาจจะเป็นคู่ที่เราไม่ชอบหรือคู่ที่เราไม่โอเคหรือคนที่เรามองว่าเขาไม่โอเคกับเราอะมันเป็นสิทธิ์ของหนูที่หนูจะเลือกแล้วหนูก็ไม่เคยละเลยฐานแฟนคลับของตัวเองหนูไม่เคยละเลยหนูไม่เคยละเลยพวกเราอะ คือหนูสตรีมหนูอยู่กับพวกเราในดิสคอรหนูอยู่กับพวกเราเวลาหนูเจอคลิปในทิกทอคลิปพวกเราทําอะไรที่แบบทําให้พวกเรามีความสุขได้ยิ้มได้หนูทําแล้วทําไมความสุขของหนูพวกเราถึงไม่เข้าใจหนูหรอทั้งที่หนูก็ไม่เคยไปขอดูเนตเราสักบาทเดียวไม่เคยไปทําให้เราเดือดร้อนหนูไม่เคยไปขออะไรเราเลยเต็มที่ก็คือเป็นความสามารถและความสุขเท่านั้นที่เราจะให้ได้หนูอยากให้มองใจ เยอะๆนะสรีมเมอร์ก็คนหนึ่งนี่แหละคนคนหนึ่งมันมีมันมีมันม,ม,นมีที่หนูพูดอะคือมันมีถ้าไม่มีหนูไม่พูดคนที่แบบต้องคนนั้นเท่านั้นแฟนต้องคนนี้นเท่านั้นแฟนต้องคนนั้นเท่านั้นนะถ้าไม่ได้กับคนนี้เนี่ยก็คือฉันจะไม่ติดตามเธอแล้วสเตมเมอร์คือสรตมเมอร์เราบังคับหัวใจใครไม่ได้ถ้าเราไม่ชอบความสามารถเขาไม่ชอบในสิ่งที่เขาเป็นนั่นคือเข้าใจได้ว่าเราก็ต้องก็ต้องไม่ ไม่ไปดูเขาไม่แบบไปไปอะไรกับเขาอยากให้เรามองกว้างๆนะเรามองเราไม่ต้องมองใครเรามองตัวเราเองถ้าเราวันหนึ่งเรามานั่งเป็นหนูอะเรามานั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงที่หนูเป็นอะเราจะรู้สึกยังไงคนส่วนใหญ่อะหนูได้ยินแล้วว่าแบบคนส่วนใหญ่ต้องคิดว่าการแต่งงานกันในไอซีคือต้องคบและต้องคุยกันโอซีต้องโทรหากันทุกวันต้องคุยกันทุกคืนซึ่งในความเป็นจริงของการอาร์พีอะมึงเจอกันแค่ในเมือง พอเมื่อก่อนน่ะการติดต่อก,กันข้างนอกอ่ะคือไม่กล้าคุยดิสคอดยังกลัวเลยเราจะให้หนูมานั่งแบบหนูก็ยังดำลงผิวอยู่แบบบำลงผิวดำลงความเป็น RP อยู่อย่างนี้หนูเข้าใจนะว่าแบบการที่แบบเราอยู่กันให้คุยกัน OC อะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกจีนขึ้นแต่มันมีความสุขไหมถ้าเขาชอบชั้นโอซอ่ะ เขาก็คงมาจีบฉันโอซีแล้วล่ะหนูก็บอกไปแล้วว่าถ้ามาเล่นโอซีกับหนูหนูก็ไปเล่นด้วยเลยครับประเด็นเลยคือหนูไม่เล่นด้วยง่ายกว่าเพราะว่าอ่าคุณลองดูนะคุณลองคิดดูการเป็นสตรีมเมอร์ไนเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายมันไม่เท่าไหร่แต่การเป็นผู้หญิงอะแล้วคุณคิดดูไนมีแฟนหนึ่งคนในสตอรี่ไนมีแฟนหนึ่งคนแล้วไนก็โอซีกับคนคนนั้นแล้วสักพักไนก็คุยโอซีกับเขาคุยโอซีกับคนนั้นหนึ่งปีไนมีแฟนสิบคนในไอซี นายต้องคุยกับเขาโอซี o C, ทุกคนเหรอวะว่าแต่ฟักมันคือตัดกะตักะอะไรทําไมต้องเอาตัวไปลงเล่นทําไมต้องเอาความส่วนตัวไปลงเล่นกับอะไรแบบนี้อันนี้หนูจะบอกให้สาวๆให้สาวๆคิดเอาไว้นะว่าแบบอะไรที่มันแบบเซฟตัวเองได้แบบพออารุณมเจาอะอ่ะก็พอแลอ้วถูกไหมเออเราดูให้เป็นซีรีส์เราเล่นให้เป็นซีรีส์อ่ะเราอย่าไปแบบ ฉันต้องได้ทุกคนที่อยู่ในนี้ฉันไม่ใช่มันสุทอนทยายาทรศูนนะดูแบบเอ้ยน่ารักจังเลยอุย๊ยโมจังเลยข่าวจังเลยเสียงข่าวจังเลยดีจังเลยค่ะเนี่ยมันคือการกุดกรีบกุดกรีบแบบพอกระซุ่มกระซวยหัวใจซีรีส์กำลังดังอย่าเพิ่งตัดนะครับทุกคน นั่นแหละหนูไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพี่ชื่ออะไรมาใหม่พี่ชื่อดาวิกาค่ะสวัสดีค่ะพี่เพิ่งไปเดินแบบที่คานมาลงเครื่องมาวันนี้เลยเอ้ยเราก็เกรงใจซอกันหน่อยหนูเข้าใจนะว่าไอ้เลเวลหนึ่งมันอยากให้กินรุ่นใหญ่อะแต่พี่ยี่้าแล้วน้้องเจ็ดปีแล้วนะน้อง <laughs> นั่นแหละปล่อยให้ซอได้เจอ,อนาคตที่ดีในโอซเถอะนะจะยี่้าแล้วค่ะ ปลายปีนี่นแหละรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์25ปีหนูได้เลยเอาจริงๆอะ่ะหนูยังคิดว่าหนูเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงแหละที่มีความคิดแค่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ความ RP มันยังอยู่เพราะความ RP ีมันสนุกแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูอยากให้มันเป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆหนูไม่อยากทิ้งความ RP ไปทุกวันนี้ไฟเอ็มกลายเป็นเกมหาคู่ทำไมไม่เล่นบีท็อกะโหลดเกมมาทำไมอะ หนูไม่อยากให้มันกลายเป็นเกมหาคู่ไปบ่อยหนูยังอยากให้มันแบบอยู่เหมือนเดิมยังเป็นความ RP ีอย่างน้อยถ้าจะบอกว่าหนูยังเป็นหนึ่งในคู่รัก RP ีก็ได้หนูอยากให้มันเป็นแบบนั้นอะโลมิดในสิบเก้เป็นไงยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีนี้เล่นเป็นเด็กสิบแสบเก้าเลิศปะแก่ลดอายุตัวเองไปเลยค่ะเจ็ดปีหกปีฟิลชวนแฟนในไอซมาเล่นเกมฟิลเดียวกันแต่ที่ไม่ทำอะ พราะคนดูแยกไม่ได้ที่ไม่ทำเพราะคนดูแยกไม่ได้มันยังมีคนที่แยกไม่ได้แล้วหนูก็เลยตัดไปตั้งแต่ต้นลมคือการไม่เล่นแล้วเจอกันในเมืองเอาเข้าใจใช่ปะทำไมหนูถึงแต่งงานกับซอได้หนูแค่มองว่าตัวหนูเองให้พื้นที่กับกับซอมากๆนะในไอซีในสตอรี่ให้พื้นที่กับซอค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็ให้ความอิสระเขาให้มุมมองเล่นสตอรี่เขาหนูไม่ได้ไปอยู่ติดเขาตลอดเวลาไม่ได้ตามติด หนูไม่ได้ไปตามติดเขาตลอดอ่ะมันเหมือนมันให้พื้นที่กันแล้วมันรู้สึกว่าที่หนูเล่นกับเขาเขาก็ให้พื้นที่หนูแล้วหนูรู้สึกว่าสบายมากที่เล่นกับคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกแบบนั้นใช่แค่เข้าห้องดําแค่แต่งงานแค่แบบเออเข้าเลือนหอแค่แบบแค่สตรอรี่ในแอรเซียงแยกไม่ได้แล้วคิดดูว่าว่าถ้าเกิดว่าหนูแบบเล่นเกมอื่นด้วยกันอ่ะแยกได้จริงจริงเหรอมันจะไม่มีดราม่าจริงเหรอเราเป็นคนดูเรารู้ออก หมายถึงว่าความฟิลลิ่งในการดูสตอรี่อะเราดูออกนะว่ามันมีความสบายใจมีความรักความห่วงใยอยู่ในนั้นเชื่อไหมม่นั่งฟังมามาสามสิบนาทีหนูจะหลับอ๋อโอเคงั้นหนูลงล